สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาทำข้าวต้มมัดนะคะหวานมันกำลังพอดีเลยค่ะเหนียวนุ่มนะคะข้ามคืนเลยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยวันนี้นะคะเยปังก็จะใช้หัวกะทิล้วนๆเลยค่ะข้าวนะคะเราแช่น้ำไว้ประมาณสัก10นาที20นาทีก็ได้ค่ะแล้วล้างให้สะอาดให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะเอาหัวกะทิที่เราคั้นไว้นะคะใส่ลงไปเลยเยปังก็จะใช้2กิโลเนาะวันนี้เพราะว่าข้าวเหนียว2กิโลให้พอดีกันนะคะท่านผู้ชมจะใช้1กิโลก็ได้นะคะแล้วข้าวเหนียวของเราก็1กิโลค่ะเราก็คนนะคะส่วนเกลือนะคะเยปังก็จะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดเค็มน้อยไปเราก็เพิ่มได้ค่ะเยปังก็จะเพิ่มอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยค่ะ2กิโลเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิของเราเนี่ยค่ะเดือดก่อนนะคะเราถึงเอาข้าวเหนียวใส่กะทิของเรานะคะเดือดผุดๆแบบนี้ค่ะเราก็ใช้ข้าวเหนียวของเรานะคะใส่ลงไปเลยกะทิกับข้าวเหนียวนะคะก็เนี่ยค่ะให้เขาท่วมกะทินะคะให้ท่วมข้าวแบบนี้เลยเราก็คนไปทางเดียวกันค่ะค่อยๆ คนอย่าให้ข้าวเหนียวของเราไหม้อ่ะค่ะทำไฟปานกลางนะคะคนไปเรื่อยๆก่อนเนาะนะคะก็งวดไปทีละน้อยนะคะเห็นไหมคะคนแบบนี้เลยคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าทำไฟแรงนะคะนะคะก็เริ่มแล้วเริ่มแห้งแล้วพอข้าวของเรานะคะกับน้ำกะทิเนี่ยค่ะงวดลงแบบนี้นะคะเราเอาน้ำตาลใส่ค่ะเดี๋ยวปังก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะ5ขีดค่ะก็500กรัมเนาะเราจะโรยน้ำตาลนะคะค่อยๆโรยไปทีละนิดค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆถ้าชอบหวานนะคะก็เพิ่มได้ค่ะน้ำตาลอยู่ที่เราว่าเราจะทานหวานน้อยหวานมากนะคะตอนที่เราใส่น้ำตาลนะคะทำไฟอ่อนๆค่ะส่วนน้ำตาลนะคะให้กะช่างเอาไว้เลยนะคะเราก็กะเอาค่ะนะคะเขาจะไม่ติดกระทะเนาะถ้าเกิดเราทำไฟอ่อนช่วงที่เราใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้โรยเนาะโรยไปเรื่อยๆแบบนี้ชิมดูนะคะว่าหวานชอบหวานหรือไม่หวานเนาะนะคะแล้วก็คนไปสูตรนี้นะคะรับรองเลยค่ะเวลาเรานึ่งแล้วเนี่ยค่ะสุกนะคะบางท่านบอกว่านึ่งแล้วไม่ค่อยสุกนะคะทำวิธีนี้เลยคนกว่าจะแห้งไปเรื่อยๆค่ะส่วนน้ำตาลนะคะถ้าเกิดเราใส่พร้อมกะทิเลยเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่บางท่านก็บอกว่านึ่งไม่สุกเลยบางทีก็เป็นข้าวใหม่ข้าวเก่านะคะที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะถ้าเราทำวิธีนี้นะคะนึ่งสุกแน่นอนค่ะอย่างมันเลยค่ะแล้วก็หวานกำลังดีนะคะส่วนหวานนะคะเราก็ชิมเอาเนาะเราอยากได้หวานเราก็โรยลงไปถ้าเกิดเราไม่ชอบหวานเราก็ใช้น้ำตาลน้อยๆนะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็จะยกขึ้นไปห่อเลยค่ะทำง่ายๆค่ะได้แล้ว
ข้าวเหนียวของเราก็เป็นมันเงาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะไปห่อกันเลยค่ะก็จะมีถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำไปด้วยค่ะกล้วยของเราใบตองนะคะเราก็จะมาทำการห่อเลยค่ะห่อนะคะแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเนาะเดี๋ยวปังก็จะใช้ห่อวิธีนี้ค่ะเอาข้าวใส่นะคะแล้วเราก็เอากล้วยใส่ลงไปนะคะนะคะห่อง่ายๆถั่วดำใส่ค่ะเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็พับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความถนัดเนาะการห่อก็ห่อไม่ยากค่ะก็พับขึ้นแบบนี้เลยนะคะนะคะแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะมัดท่านผู้ชมไม่มัดก็ได้นะคะนึ่งสุกแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าน่ากินขนาดไหนค่ะนึ่งสุกแล้วนะคะถ้ากล้วยสีแดงแบบนี้นะคะเห็นกล้วยไหมคะสีแดงนะคะก็ใช้ได้แล้วเนาะหวานมันนะคะอร่อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวนุ่มข้ามคืนเลยค่ะลองทำกินดูนะคะ